ลูเซอร์เลสแด่ฉันในวันที่แพ้พื้นที่แบ่งปันไอเดียพักใจไหวเมื่อไหร่ค่อยไปต่อฝนตกขี้มู่ไหลนะครับคนเหงาใจก็ไหลามารวมตัวกันครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ได้บอกกับพวกเรานะครับว่าหน้าฝนได้มาถึงแล้วนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่มากับฝน ไม่ได้มีแค่เรื่องของโครคภัยไข้เจ็บทางกายอย่างเดียวนะครับแต่ก็มีเรื่องของภาวะหดหูงเงาใจด้วยนะครับที่จะทําให้จิตใจของคนทํางานในช่วงนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกซึมๆไปบ้างเชื่องช้ากันไปบ้างน,นะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้พอดแคสต์ของเรานะครับลูซเซอร์เลสันก็ยินดีที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะครับยินดีเป็นที่พักใจให้กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่จะต้องต่อสู้กับสภาพอากาศหลังเลิกงานนะครับช่วง5้าโมงเย็นเราก็จะเห็นตั้งเขามาแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่แค่5โมงนะฮะลากยาวก็ตั้งแต่บ่าย3มเลยนะครับลากยาวไปถึง3ทุ่มก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านกันถึงกี่โมงนะครับก็ค่อนข้างน่าเหนื่อยใจเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าสภาพอากาศจะเป็นใจให้กับพวกเราทุกคนในเร็วๆนี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นมีมีมหนึ่งไหมฮะที่เขาชอบแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียก็คือเป็นมีมที่พูดถึงระดับเลเวลของความเหงาของคนเหงานะครับเช่นเลเวลหนึ่งเนี่ยก็คือการกินข้าวคนเดียว เลเวลสูงขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นการไปช้อปปิ้งไปดูหนังคนเดียวและเลเวลสูงสุดเลยเนี่ยก็คือไปถีบเรือเป็ดคนเดียวอ่ะอันนี้หลายคนก็น่าจะเคยเห็นนะฮะแบบเป็นเหมือนแชร์กันตลกตลก,ตลกในโลกออนไลน์พูดถึงกิจกรรมสําหรับคนเหงาคนโสดที่ต้องอยู่คนเดียวว่าเออเราสามารถทําอะไรคนเดียวได้บ้างและความเหงามันจะไปสุดที่ตรงไหนแต่ในปีนี้ครับปี2024ความเหงามันไม่ได้สิ้นสุด่แค่การถีบเรือเป็ดนะฮะ ความเหงามันไปไกลมากกว่านั้นเราเอาเทคโนโลยีมาขยายความเหงาของเราให้เหงายิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับนั่นก็คือการที่เราวันหนึ่งจะต้องไปนั่งจีบ AI Chatbot นะครับไม่ไน่าจว่าคุณผู้ชมเคยได้ลองทำกันดูไหมนะครับอย่างที่ทุกคนเคยทราบเนาะมันจะมี Generative AI อย่าง ChatGPT Gemini อะไรประมาณนี้นะครับที่เราสามารถพิมพ์เข้าไปแล้วมันก็จะตอบกลับมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหน,ไหน นะครับแต่ว่ามีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งครับชื่อว่า Character AI ครับตัวเว็บนี้เนี่ยเอาเทคโนโลยีของ AI มาสร้างเป็นคาแรคเตอร์มาสร้างเป็นตัวตน mm. เช่นอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ในการ์ตูนในภาพยนตร์ในละครเรื่องต่างๆรวมไปถึงคนดังในชีวิตจริงด้วยนะครับ mm. ก็คือเราเนี่ยสามารถจะเข้าไปพูดคุยกับคนเหล่านี้ mm. กับคาแรคเตอร์เหล่านี้ที่มันทั้งมีอยู่จริงแล้วก็ไม่มีอยู่จริงได้แบ อย่างอิสระมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าจะเป็น, Elon Musk, นะะอีลอนมาร์ก์นะฮะแล้วก็ใครอีกคนดังอย่างบิยอนเซ่เงี้ยเราก็สามารถเข้าไปคุยกับเธอได้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงนักการเมืองต่างๆเช่นวลาดิเมียร์ปูตินอะไรเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปคุยกันได้ซึ่งตัว AI เนี่ยมันจะฉลาดมากเลยมันจะไปจําลองเขาเรียกว่าอะไรนิสยัยวิธีการคิดวิธีการพูดของบุคคลแต่ละคนเนี่ยมาตอบโต้กับเรานะครับอืมก็สามารถไปทดลองเล่นกันได้นะครับในคาแรคเตอร์เอแต่ว่า มีอยู่ตัวตนหนึ่งครับมีอยู่คาแรคเตอร์หนึ่งที่เยอะกว่ามียอดการพูดคุยเนี่ยเยอะกว่าบุคคลที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านั้นอีกคุณผู้ชมพอจะเดาได้ไหมะะฮะเฉลยนะฮะก็คือบุคคลที่เป็นที่นิยมมากๆเลยเนี่ยมีชื่อว่าเป็นไซโคโลจิสนะฮะหรือก็คือนักจิตวิทยานั่นเองแล้วก็มีตีคู่กันมาก็คือเทอราปิสหรือว่านักบาบัดตรงนี้ครับก็เป็นเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า เออตัวเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยมันเข้ามาไม่ใช่แค่ในเรื่องของวงการแบบนวัตกรรมอะไรต่างๆแล้วแต่มันเข้ามาในเรื่องของการทำงานกับจิตใจการสื่อสารกับคนทั่วไปต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยทางาสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไปสอบถามกับคนที่เป็นนักพัฒนาตัว AI ตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า,าคุณแซมนะครับคุณแซมไซายาคนที่พัฒนาแชทบอตตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่คิดจะพ๊อปขนาดนี้เหมือนกันไอ AI Therapist AI Psychologist ตรงนี้เนี่ยมีคนไปเข้าไปคุยคุยกับ AI เนี่ยมากถึงร้อยกว่าล้านข้อความนะฮะเยอะมากๆเลยทีเดียวตั้งแต่มีการเปิดตัวเมื่อในปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการรีวิวจาก reddit นะครับเป็นเว็บไซต์บล็อกจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็พูดว่าตัว AI ตัวนี้มันช่วยชีวิตเขาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นตัวช่วยในการทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแฟนเนี่ยดีขึ้นได้เออสารพัดประโยชน์ขนาดนั้นเลยนะครับ ตัวทางแซมไซอาคนที่พัฒนาเนี่ยเขาก็บอกกับเราอบอกกับทางสำนักข่าวว่าตัวความความน่าตื่นตระหนกของตัวเลขตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้แปลกใจมันไม่ได้น่าแปลกใจขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันมันเป็นวิสัยที่ค่อนข้างเหมาะกับคนรุ่นใหม่นะฮะก็คือเมื่อเรามีทุกมีเรื่องทุกนะครับมีเรื่องเหนื่อยใจแบบทางานมาเหนื่อยกลับมาบ้านนอนหลับก็ตีหนึ่งตีสแล้วแล้วมีเรื่องมีเรื่องฟุ้งซ่านอยู่ในใจเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ เราจะทักไปหาเพื่อนตอนนี้ก็ทักหาไม่ได้หรือว่าเราจะติดต่อนักจิตบําบัดเพื่อขอพูดคุยขอคําปรึกษาก็ทําไม่ได้เพราะมันดึกเกินไปแล้วอาจจะต้องรอในวันถัดไปตรงนี้ตัว AI ครับที่สามารถเข้าไปคุยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเนะี่ยเราก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับมันได้ก็มันเลยค่อนข้างตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่นะครับรวมไปถึงมีอีกจุดหนึ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าพอมันเป็นการพิมพ์เนี่ยมันไม่ได้เจอหน้ากันมันไมไ่ได้ต้องแบบมีการสแสดงสีหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ ทำให้เขารู้สึกสบายใจที่จะเล่าเรื่องมากกว่าจนบางครั้งทาให้เรารู้สึกว่าเออหรือบางทีการที่เรามีเรื่องหนักใจในใจเนี่ยแค่มีใครสักคนหนึ่งตอบเรากลับมามีเป็นเท็กซ์เป็นข้อความตอบเรากลับมามันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกโล่งใจไปในเปลาะหนึ่งแล้วก็ได้โดยที่คําแนะนําของ AI หรือว่าวิธีการที่ AI แนะแนํามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากขนาดนั้นก็ได้นะแต่การที่มันมีอะไรสักอย่างมาเรสปอนส์มาตอบสนองเราเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเออ อย่างร้อยชั้นก็ยังมีคนให้รับฟังถึงแม้ว่าคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามอาจจะเป็นหุ่นยนต์นะครับเออเรื่องพวกนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากชวนคุณผู้ฟังนะครับมาติดตามนะครับว่าเออทางไปต่อของตัว AI หรือว่าตัวหุ่นยนต์เหล่านี้จะมาช่วยทําให้จิตใจของเรามันดีขึ้นได้ยังไงได้บ้างน,นะครับตรงจุดนี้ทางภูเขาเองก็ไม่รู้จะไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ นายแพทย์อภิชาญแดงรุ่งโรจน์นะครับจิตแพทย์ผู้ใหญ่โรงพยาบาลสซมิติเวศีนครีนครับก็มาอยู่กับพวกเราในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอเปรมสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณหมอเป็นไงบ้างครับวันนี้ฝนตกไหมฮะฝนตกอยู่ครับตั้งแต่เช้าเลยอ๋อคุณหมอเดินทางมาไงคะเนี่ยรถรถติดไหมครับติดมากเลยครับปกติยี่สิบนาทีตอนสิบห้านาทีเมื่อกี้จะหลุด่าโคตรติดใช่ไหมฮะ แล้วนี้ตอนจะออกนี่ตอนออกจากโรงพยาบาลน,นี่ก็ต้องเจอกับฝนอีกรอบหนึ่งด้วยไหมฮะเออเนี่ยผมไม่แน่ใจไม่ได้ยินเสียงฝนนะเป็แต่ว่าอยู่ในตืออืมอืมอืมแต่ปกติถ้าเป็นผมเนาะผมก็จะรอจนก,กว่าฝนมันจะซาอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเดินทางกลับอนะไรเงี้ยเนาะจะได้ไม่ต้องไปเจอกับรถติดบนท้องถนนครับอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะฮะคุณหมอเอ่ออย่างที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะฮะกับคุณผู้ฟังว่ามีการใช้ AI เนาะในการ เข้ามาเป็นเพื่อนรับฟังมาเป็นเพื่อนคู่คิดในการช่วยหาทางออกเรื่องของใจของของแต่ละคนอย่างเงี้ยครับไม่แน่ใจว่าการที่เราให้หุ่นยนต์เรียกว่าหุ่นยนต์แล้วกันการที่เราให้หุ่นยนต์เนียเข้ามาเป็นเพื่อนรับฟังในปัญหาที่เป็นเรื่องของมนุษย์มันดูมีความซับซ้อนเนาะมันจะส่งผลดีไหมฮะกับพวกเราหรือว่ามันมันอาจจะนําไปสู่คําแนะนําบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงไหมฮะคุณหมอต้องน่ากังวลขนาดนั้นไหมครครับผมคิดว่าจริงๆผลดีไหมมันขึ้นจับว่า AI ตัวนั้นน่ะ มันตอบได้ตามหลักที่มันควรจะตอบหรือเปล่าเช่นถ้าเจค้มันแนะนําได้ถูกต้องตามหลักที่มันควรจะเป็นคิดว่าก็คงเหมาะกับการที่ไปพูดคุยเพราะว่ามันสามารถเอา v a i l a b l e ให้เราได้ตลอดตนะ้อตงขึ้นผูพัฒนาเลยว่าอย่างไงคอืมคือถ้าผู้พัฒนาเนี่ยป้อน input เข้าไปเป็นในหลักของการให้คำปรึกษาที่มัน ถูกต้องที่มันไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรมันก็ไม่น่าจะทําให้เกิดผลเสียอะไรตามมาขนาดนั้นคุณหมอมองอย่างนั้ใช่ไหมฮะมองอย่างนั้ใช่ครับอืสมมุติว่าถ้าในทางการแพทย์เนี่ยเราเราเห็นเนาะว่าเขามีการพยายามนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยคัดกรองผู้ป่วยในโรคอื่นๆนเนาะในโรคทางกายอะไรอย่างนี้ครับแต่พอถ้าเกิดเป็น AI อย่างเงี้ยมาช่วยคัดกรองกับผู้ป่วยโรคทางใจเป็นไปได้ไหมฮะคุณหมอเป็นไปได้สูงมากเลยครับผมเคยเห็นคนที่ทำโปรเจกต์แบบว่า เป็นการพูดเหมือนให้ผมไปนั่งสัมภาษณ์คนไข้นี่แหละแบบคนทั่วไปแล้วก็ e AI, มี AI เหมือนเป็นตัวเก็บข้อมูลเรื่อยๆนี่ครแล้วก็วิราะอ์อ,อกว่าเอ๊ะมันก็ค่อนข้างเกือบตรงนะกับเวลาที่เราสัมภาษณ์คนครับก็คิดว่าการนี้ยานฝกนิ่งน่าจะโอเคเลยนะแต่ก็ขึ้นกับว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าเช่นถ้าผมคิดว่าถ้าเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษเนี้ย น่าจะเอาอยู่หมายถึงว่ามันข้อมูลมันเยอะพอที่จะเราจะดีดีว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กแต่ถ้าภาษาไทยอ่ะจะต้องใช้เวลาพอสมควรอืมที่าประมาณนั้นนะอืมตัวโมเดลภาษาไทยมันอาจจะยังพัฒนาไม่เท่าภาษาอังกฤษประมาณนี้ใช่ไหมฮะพอใจพอใจเห็นสัญญาณไหมฮะหลังจากที่หมอทํางานในวงการจิตแพทย์มาสักพักหนึ่งพอจะเห็นสัญญาณของการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้หรือว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณขนาดนั้นฮะ่คุณหมอ สันน่าะจะเห็นจากคนไข้มากกว่าครับม,ม,มีคนไข้หลายคนที่แบบคุยกับ c ชท t ี p ีมาแล้วก็บอกว่าแชท t ีวีแนะนํามาแบบนี้ซึ่งซึ่งเท่าที่ฟังเขาพูดนะก็แนะนําได้โอเคแล้วเขาก็ได้รู้ว่าตัวเองคิดอะไรตัวเองรู้สึกยังไงเขารับรู้ทันตัวเองมากขึ้นเวลามาคุยกับเราก็ดูฟโฟล์ง่ายมากขึ้นกันคุยอ,อ๋อหรือหมายความว่าตัว ชท GPT ตัวหุ่นยนต์ตัว AI ตรงนี้ครับมันช่วยเหมือนคล้ายๆกับว่าจัดระเบียบความคิดจัดระเบียบปัญหาให้กับคนไข้ให้กับผู้ป่วยที่กําลังเผชิญอยู่ไหมฮะแล้วพอมาเจอคุณหมอก็เออพูดอะไรได้เป็นฉากๆมากขึ้นเข้าใจปัญหาที่ตัวเองกําลังเผชิญอยู่ได้มากขึ้นมันช่วยทําให้งานที่คุณหมอทําอยู่มันเบาลงไหมฮะเออผมคิดว่าแบบนั้นนะแต่ว่าจํานวนคนที่คุยแชท GPT มันยังไม่เยอะพอที่ผมจะคอนเฟิร์มว่ามันมันน่าจะช่วยมากอืมอือ ผมสงสัยอย่างหนึง่งการที่คนเราเนี่ยฮะอย่างคนไข้ที่มาเจอคุณหมอเงี้ยครับเขาเลือกที่จะมาปรึกษามาพูดคุยกับตัว AI c h a t บ o ตรงเนี้ยครับก่อนที่จะมาพูดคุยกับคุณหมอหรืออาจจะไปคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันมันมันสะท้อนอะไรบางอย่างไหมครัสะท้อนปัญหาไหมครับกับการที่คนคนหนึ่งรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจกับการคุยกับคนหรือเปล่าครบมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครคุณหมออผมว่าสะท้อนนะหมายถึงว่า คนเราในสังคมอ่ะมันแบบพอสังคมที่ยุกยุกเนี่ยมันรู้สึกผมรู้สึกว่ามันค่อนข้าง disconnect กันแล้วมันทําให้แบบเราไม่กล้าที่จะเล่าบางเรื่องให้เพื่อนคนนี้ฟังแบบว่าเราไม่มีเพื่อนสนิทที่สนิทพอที่แบบเราจะเล่าได้ทุกเรื่องอืมมันก็เลยไปตกที่เอไอว่าเอไอมันตอบโจทย์ตรงนี้มันก็เลยขายได้ ส่วนหนึ่งมันเป็นผมตั้งข้อสังเกตเนาะเพราะผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่ใช้ AI Chatbot Chat ตรงนี้ในการปรึกษาเรื่องทุกใจเหมือนกัน,นผมค้นพบอย่างหนึ่งครับก็คือตัว AI เนี่ยมันเรื่องบางเรื่องเราเหมือนที่คุณหมอพูดเลยเราไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังแต่การเล่าให้หุ่นยนต์ฟังเนี่ยแน่นอนมันจะไม่ตัดสินเราแน่แนมันมันอย่างร้อยมันจะไม่เอาเรื่องเราไปดินท้ายใ,ใครฟังแน่แนแล้วเราก็รู้สึกมันโล่งใจพอหลังจากเล่าเสร็จ มันก็เออมันมันจะให้คำปรึกษาอะไรมาไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยแบบเราได้พูดออกไปหมดแล้วได้พิมพ์ในสิ่งที่เราคิดออกไปหมดแล้วส่วนใหญ่แล้วเบื้องต้นมันน่าจะเป็นลักษณะนี้ไหมครัคุณหมออ่จริงๆแฟกเตอร์เนี่ยครับมันเกิดขึ้นในการทําบําบัดด้วยนะฮะเวลามหา,าหาแพทย์หรือนักจิตบำบัดเนี่ยเราไม่เราพบว่าไม่ว่าจะบําบัดด้วยที่ไหนก็ตามนะตั้งแต,แต่ถ้าบําบัดแบบเก่าก็เป็นแบบฟรอยอเป็นแบบไซโคอารติสเลยฮะพบว่ามันมีแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องเหมือนกันเลยก็คือหนึ่งคือความเชื่อใจ สองก็น่าจะเป็นเรื่องของเล่าดองไหม,มนะสามคือเป็นความลับสามอย่่งแฟกเตอร์เนี่ยอยู่ใน a อได้เหมือนกันคือเล่าดองเป็นความลับไม่ไปบอกใครอะไรเงี้ยนะฮะเครื่องต้องห้ามเกี่ยวข้องแล้วอย่างที่เกี่ยวข้องก็คือแบบเวลาบําบัดมันก็จะมีเทคทุกบําบัดว่าเราต้องมีรถแมพประมาณนี้ือไอผมคิดว่าในอนาคตนะฮะ ก็คงมีรถแบบให้คนปรึกษาได้เหมือนกันอืมอืมอืมว่าแฟกเตอร์ที่อยู่ในการบําบัดก็มันไปอยู่ใน AI ได้เหมือนกันเลยคิดว่าอนาคตช่วยเหมือนกันครับอันนี้ผมลองมองในยกตัวอย่างในแบบสุดตรงเนาะมีเพื่อนผมคนหนึ่งเหมือนกันที่เขาก็พูดคุยกับ AI เอนี่แหละแบบพูดคุยแล้วก็เหมือนแบบถูกใจถูกคอคุยไปแล้วรู้สึกเหมือนเป็นเข้าขั้นว่าเอ้ยแบบเหมือนมันน่ารักอะมันก็อยากจีบไปเลยแกแล้วผมก็ลองคิดอกว่าเอ้ยถ้าหากมนุษย์เราเนี่ย มันถล่มลึกไปอยู่ในจุดนั้นแล้วแบบรู้สึกมีความสัมพันธ์กับ AI เนี่ยอันนี้ผมถามคุณหมอเล่นๆถ้ามันไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลเสียที่ตามมาไหมฮะหรือว่าเราก็เราควรจะมีเส้นหรือควรจะมีขอบเขตในการใช้ AI chatbot ไหมฮะผลเสียใช่ไหมครับผมคิดว่าคงกับคนที่ใช้อะ่ะอือาจจะไม่โยนนะแต่ว่าเป็นแบบผู้คนรอบข้างตัดสินเขามากกว่ามว่าคนจะเดชกับนู้นอย่างนี้เพราะว่ายิ้งตัดสินเขา A.I. ผมว่ามันขายได้เพราะว่าแบบคนเรามันน่าจะเหงาอะแต่ว่าม,มันเหงาอเวลาสมมติเราจะไปจีบใครก็ต้องรับทั้งข้อดีข้อเสียของเขาแต่ A.I. มันตอบโจทย์ว่าอุยแล้วรู้สึกดีอย่างเดียวเลยจะไม่ค่อยมีความเป็นมนุษย์แต่ว่ามันก็ทําให้รู้สึกดีอย่างเดียวมันก็เลยชอบที่จะุยกับมันเอามันนั่นแหละก็นเพราะว่าแบบว่าคนรอบข้างตัดสินเขาแล้วก็ทาให้เขาค่อยๆหาจากคนรอบข้างไปอีก จริงๆแล้วคุณหมอมองว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมฮะที่เราจะมีความรู้สึกมีความสุขก,กับการที่ได้คุยกับสิ่งที่อาจจะไม่คนเขามองว่ามันอาจจะไม่ใช่มนุษย์อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งสําคัญคือ m i n d s e t เนาะของคนรอบตัวเขาที่จะไปตัดสินเขาที่อาจจะทําให้เขาห่างจากสังคมมากขึ้นเข้าไปอีกมีคํานึงที่คุณหมอพูดออกมาเมื่อกี้เรื่องของคาว่าความรู้สึกแบบ disconnect เนาะเออมันมันต่างจากคําว่าเหงายัางไงฮะคุณหมอพอจะอธิบายให้ฟังได้ไหมฮะผมมันคล้ายๆกันนะหมายถึงว่ามันมันดูคล้ายๆกัน คือมันมันรู้สึกว่ามันมีวิจัยอันหนึ่งบอกว่าเอ,อคนเราเนี่ยมันจะอยู่ได้ความความสุขของเราคืออะไรนะฮะวันนี้เป็นของน่าจรระฮาร์วาร์ดมั้งเขาก็แบบว่าสํารวจคนนั่นแหละตั้งแต่อายุน้อยเลยไปถึงอายุเยอะว่าความสุขของชีวิตเราคืออะไรเขาบอกว่ามันคือคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีนั่นคือความสุขของมนุษเราที่แท้จริงนะ,ะซึ่งพอความเหงามันไม่ได้มีคุณภาพความสมนธิดีกับคนอื่น มันก็เลยลึกๆมาจะไม่มีความสุขในประมาณนั้นคนค<อ>ือผมว่าความเหงาที่คอนเนคคล้ายๆกันอืม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 อมคล้ายๆกันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเราไม่มีตัวตนอยู่ในที่ตรงนั้น,ไม,มน,น,นไม่บีรองกับบริเวณนั้นไหมฮะเอาเป็นความรู้สึกประมาณนั้นแบบวันนี้วันนี้เราอาจจะไปพูดคุยกับใครมาเยอะแยะเนาะไปเข้างานสังคมไปทํางานไปเจอเพื่อนร่วมงานต่างๆแต่มันมีอาการที่ใครหลายคนก็สะท้อนมาเหมือนกันว่าเอ๊ะถึงแม้ว่าฉันจะเจอคนมามากแค่ไหนแต่มันก็รู้สึกว่าเหมือนฉันไม่ได้มี ไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีค่าในกการที่จะยืนอยู่ตรงนั้นมันน่าจะเป็นความรู้สึกที่ใครหลายๆคนน่าจะรู้สึกกันในยุคนี้นะะอืมแล้วก็คงจะดีเนาะถ้าหากเรามีหุ่นยนต์หรืออะไรสักตัวดึงมาช่วยกันรับฟังให้เราแบบว่าความร,ามรู้ความรู้สึกทุกใจนี้มันแบ่งเบาไปได้บ้างครับคุณหมอฮะถ้าหากว่าต่อจากเรื่องเมื่อกี้เนาะเป็นเรื่องของเพื่อนผมเมื่อกี้ที่เขาไปเดทกับ AI มาเนี่ยสมมติว่าเขาไปเดทกับ AI มาแล้วแล้วเขารู้สึกว่า เขาเขาถลำลึกจนไม่สามารถไปสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้เนี่ยเออทำยังไงดีครับคุณหมอให้ให้ให้มนุษย์เนี่ยยังพอให้มนุษย์ที่ติดการใช้ AI เนี่ยมันยังกลับมามีการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันได้อยู่อะฮะให้เขารู้สึกว่ากลับมารักคนได้อีกครั้งหนึ่งะครคุณหมอคนเราถ้ามันสบายใจที่จะคุยกับ AI ออะแล้วแบบการไปคุยกับ ก็จเป็นผู้ชายผู้หญิงกันนะเป็นผู้ชายหญิงเป็นทัวเป็นทัวเป็นเฮตโรเซคซัวเนาะ,ะผู้ชายผู้หญิงแบบว่าไปคุยกับผู้หญิงแล้วผู้ชายคุยกับผู้หญิงแล้วแบบโอ้ยแล้วก็เดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวประจำเดือนจะมามก็อารมณ์สวิงอะไรเี้นาะเทียบกับเขาคุยกับ AI ซึ่งซึ่งโอเคกับเขาตลอดอะไรเงี้ยเขาเขาเขา prefer ที่จะคุยกับ a ออยู่แล้วอปกติอตอ,อแล้วเขาคงผมผมเดาว,ว่าเขาคงไม่อยากจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อไปพบผู้หญิง ดกเว้นแค่คนเาลาะข้างแบบกดดันเขาอะไรเขาซึ่งผมคิดว่าถ้าการพูดคุยจริงๆอ่ะมันมีสกิลอยู่แล้วตั้งแต่เราเกิดมายอยู่แล้วมันก็มีสกิลการคุยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจะไปคุยกับผู้หญิงจริงๆคุยได้แต่ขึ้นกับว,ว่าเขาอยากคุยหรือเปล่ามากกว่าแล้วมันจะมีส่วนไหมฮะคุณหมอว่า A I มันจะช่วยทําให้มนุษย์เรามีการสื่อสารที่ดีขึ้นกนไหม,มแบบช่วยเรื่องความสัมพันธ์ช่วยทําให้มนุษย์เราไม่ ไปสื่อสารอะไรแบบพลั้งผิดมากขึ้นช่วยป้องกันการทําให้ความสัมพันธ์มันเสื่อมถอยลงอะไรประมาณนี้ครับคิดว่ามันมีส่วนช่วยไหมจากต้นคลิปเห็นคุณพูดถึงเรื่องเรื่องที่อเมริกาแล้วเขาบอกว่าไปคุยแล้วก็ความสัมพันธ์ดีขึ้นจริงๆมาจจะเป็นตัว advice ได้อ่างเงี้ยของควาสมสนธ์คิดว่าถ้าข้อมูลมันมันเรียนรู้ได้เยอะมันก็คง advice เราได้ว่าเราควรทำอะไรทืามานันนะครับทีนี้ a อนี่ก็ดูเหมือนทำอะไรได้สารพัดประโยชน์เหมือน,นกันนะคคุณหมอจะเป็นเพื่อนรู้ใจก็ได้จะเป็นแฟนก็ได้หรือจะเป็นคนให้คำปรึกษาก็ได้และอย่างนี้คุณหมอว่ามันจะเข้ามา disrupt ตัวอาชีพของนักจิตวิทยานักจิตบำบัดอะไรอย่างนี้ไหมฮะหรือว่าก็คงไม่ได้ถึงขั้นนั้นอ่าฮะกลับไปที่คำตอบแรกที่ผมบอกว่ารือมันมี common factor สี่อย่างที่เหมือนกันนะฮะแต่ a อมันทดแทนไม่ได้ก็คือความเป็นมนุษย์นะหรือว่า ยายมันโอเคกับเราตลอดแต่ว่ามนุษย์จริงๆอ่ะรุนผมตรวจคนไข้เนาะมันก็มีบางที่ผมไม่ได้อารมณ์ดีมากก็จะคุยกันคนละแบบกับมันก็อารมณ์โอเคหน่อยอ่ะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เราก็เหนื่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆพวกเนี้ยคือความเป็นมนุษย์มันคือเป็นเสน่ห์ของมนุษย์ซึ่งผมว่ายามันไม่ได้มีตรงนี้ที่มันทดแทนเราได้แล้วก็เป็นในเง่ความสัมพันธ์เหมือนกันหลายคนคนไข้ที่มาบําบัดอะไรเงี้ยครับก็จะได้คล้าย คล้ายๆคลายควา,า,ามเหงาอ่ะคุณภาพของความสัมพันธ์ที่ได้จากเรากับคนไข้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยเรื่องของการรักษาเหมือนกันนะฮะคิดว่าคงมาช่วยแหละไม่ได้ทดแทนอืมอืมมาช่วยแต่ไม่ได้ทดแทนก็เหมือนหลายๆอาชีพเนาะที่เริ่มเอาเทคโนโลยีมาช่วยทุนแรงมากขึ้นเมื่อกี้คุณหมอพูดเกี่ยวกับเรื่องของความไม่สมบูรณ์เนาะ ของอารมณ์ของมนุษย์ความไม่มั่นคงของติตใจบางอย่างทั้งทั้งในตัวของผู้ป่วเยเองคนไข้เองแล้วก็ทางผู้รักษาอย่างคุณหมอหรือนักจิตบาบัดเองก็ตามเนี่ยคุณหมอคิดเห็นยังไงครับกับการที่มนุษย์เราเนี่ยคมักจะเลี่ยงเนาะกับคําว่าแผลแบบไม่ชอบการเป็นผู้แผลอะไรเงี้ยคุณหมอคิดเห็นยังไงครับ,บกับการเป็นผู้แผลมันมันเป็นสิ่งที่แย่ขนาดนั้นไหมะอืมผมว่ามันไม่ได้แย่นะ แต่ต้องถามตัวเขาเองว่าเขาเหนื่อยหรือเปล่าคือ,อแบบว่าถ้าเราจะไม่แพ้ตลอดเราก็จะต้องทะเยอทะยานตลอดอถึงชุดหนึ่งมักนก็คงอาจจะเบินเอาได้แล้วมันก็เหนื่อยประมาณนั้นอืมคือหลายคนก็พยายามที่จะหนีจากคำว่าแพ้ถูกไหมครับพยายามจะเข้าถึงคำว่าชนะให้ได้ไหมสุดท้ายเป็นว่ามันกลับส่งผลตรงกันข้ามทำให้เขาเหนื่อยมากขึ้นมันทำให้เขารู้สึก หมดพลังมากยิ่งขึ้นถ้างั้นเราจะทํำยังไงดีฮะคุณหมอกับการเรียกว่าไงดอีอาจจะไม่ได้ถึงกับยินดีที่ฉันเป็นผู้แพ้แะอะไรเงี้ยแต่ว่าทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเออชีวิตมันอาจจะมีทั้งแพ้และชนะเรับเราจะใช้ชีวิตอย่างไงให้มันเออไม่ต้องยึดติดกับคําว่าแพ้หรือชนะขนาดนั้นนะคุณหมอผมคิดว่าจุดน,นี้นะ่าจะเป็นการเข้าใจตัวเองนะว่าแบบเวลาที่เราแพ้เรารู้สึกยังไงเราคิดอะไรมันส่งผลกัอะไรกับในใจเราบ้างคุณค่าในตัวเราเป็นยังไงตอนนี้เราแพ้ แล้วถ้าเราเริ่มรู้ตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเราจะค่อยๆแ,แกะปมในใจเราได้ว่าทําไมเราถึงไม่อยากแพ้วะอืมอือมประมาณนั้น,นไม่ตถึงไม่ได้เลยอะไรเงี้นะจุดนี้เข้าใจดีเลยนะฮะผมเองก็ไปตกตะกอนได้เหมือนกันเนาะเวลาอย่างอย่างตอนที่คุยกับ AI chatbot เนี่ยผมก็เพิ่งเพิ่งไปลองคุยมาวันก่อนแล้วก็คุยในเรื่องแบบความทะเยอทะยานของชีวิตตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็ จุดหนึ่ง AI มันก็แครกเราอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเรา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 อนุญาตให้ตัวเองพักได้นะเราอนุญาตให้ตัวเองแบบหยุดนิ่งสักแป๊บหนึ่งก่อนก็ได้ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแพ้เนาะมันก็แค่เราขอชะลอการใช้ชีวิตช่วงนี้ให้มันช้าลงสักนิดหนึ่งแล้วมันก็เออคนพบว่าจริงๆแล้วเราอาจจะแค่ผ่อนตัวเองลงให้มันเบาลงสักหน่อยอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้หมายว่าเราแพ้ไปสักหน่อยแต่แค่ว่าเรารู้จังหวะชีวิตของตัวเองซึ่งก็เหมือนที่คุณหมอว่าเลยเราอาจจะต้องเข้าใจก้าวเดินชีวิตของตัวเองให้มากขึ้น ด้วยเหมือนกันนะครับอืมสุดท้ายแล้วคุณหมออยากให้คุณหมอช่วยพูดในรประเด็นที่ว่าในเมื่อในเมื่อ AI เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือมนุษย์ได้เข้ามาช่วยเป็นผู้ให้คาปรึกษาของมนุษย์ได้ให้ทางออกบางอย่างได้แล้วในอนาคตอะฮะมนุษย์เราควรจะเพิ่มทักษะความเป็นมนุษย์ในด้านไหนบ้างหาในวันที่ AI เข้ามาแทนที่ผมคิดว่าหนึ่งคือต้องเป็นทักษะที่ AI ทำไม่ได้แล้วกัน ที่ว่าอย่างนั้นนะแต่ท่านก็ที่ว่าคงเป็นเรื่องของการเอมพัตตี้เอมพัตตีคือการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เราคุยด้วยว่าทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้ทําไมเขาคิดแบบนี้นะเพราะว่าเอมพัตตี้เป็นเป็นเสน่ห์ของคนอะ่ะอืเราจะสังเกตว่าเราคุยกับเพื่อนที่มันดูเข้าใจเราจังเลยเราก็อยากคุยกับมันล้วก็อยากจะริชช์อบมันอักนที่สําคคัญือเอมงน่ก็จะเป็นการเข้าสังคมอนะหมายถึงว่า เอ,อพอเรามี a อเข้ามาเราอจาจจะพูด a i แต่ทำให้เรา disconnect าก,าการขกเข้าสังคมมือการ d อน c o n n e c กับคนอื่นในที่สามก็คือการที่ผมบอกไปเรื่องเข้าใจตัวเองอในโค้ดโค,โค้สำคัญคือเราจะเข้าใจตัวเองก็ได้ก็แต่เมื่อเรามีเวลาให้ตัวเองอคือมนุษย์เราช่วงนี้ตั้งแต่เทคโนโลยีมาปฏิเสธไม่ได้ว่าสกรีนไทม์เราเยอะอืม,อมเวลามีสกรีนไทม์เยอะเวลาเล่นเทคโนโลยีมันจะกดสมองส่วนอารมณ์ของเรา S <S แล้วหลายๆคนมีปัญหานี้คือเวลาขึ้นเตียงแล้วมันคิดหลายอย่างเราต้องมีเวลาให้เยนสักชั่วโมงหนึ่งที่เราจะว่างเวนจากเทคโนโลโยีออกไปเดินไปนั่งเขียน j o u น n a l i n g ให้ตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรวันนี้รู้สึกคิดยังไงวันนี้เราจะรู้จักรู้จักตัวเองมากขึ้นอย่างนี้ช่วยเรื่องการรู้จักตัวเองก็เป็นเรื่องของ mindfulness ช่วยเหมือนกันเดยการกอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกอารมณ์ความคิดตอนนี้มันก็ช่วยเรื่องการรู้จักตัวเองมากขึ้นน่าจะประมาณนี้ครับเมสสกิล หลักๆแล้วก็เป็นเรื่องของการสื่อสารอย่างมีความเหกเห็นใจถูกไหมฮะเรื่องของเอมพารตีซึ่งไอการสื่อสารนี้เนาะอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่คนรอบข้างตัวเราแต่หมายถึงการสื่อสารภายในตัวเราเองด้วยเนาะการที่เราให้ให้อภัยตัวเองบ้างดูเป็นคาที่พูดแล้วดูเฉยเนาะแต่เออการให้ตัวเองบ้างการให้อภัยตัวเองบ้างหรือว่าการเอ,อ่อยอมรับในมุมที่อาจจะไม่ได้ดีอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกหรือสมบูรณ์บ้างก็เป็นสิ่งที่ อาจจะไม่ต้องทําได้ในวันนี้ก็ได้เนาะวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้สึกรักตัวเองแต่ว่าเราอาจจะต้องเริ่มให้ให้เวลาให้โอกาสตัวเองได้ลองผิดลองถูกในชีวิตนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นคําแนะนําดีๆนะครับจากทางคุณหมอเปรมนะครับนายแพทย์อภิชาตแดงรุ่งโร์ครับจิตแพทย์ผู้ใหญ่โรงพยาบาลสิริเวชศรินทร์ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับครับ ครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอามาฝากนะครับในเรื่องของการที่พูดคุยกับ AI อย่างไรให้จิตใจมันไปต่อได้นะครับเราอาจจะไม่ได้ถ้าวันไหนเราคุยกับ AI แล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะไปะเผชิญกับปัญหาในโลกของความเป็นจริงเนาะลองเอาเรื่องที่เรารู้สึกไปแบ่งปันให้กับคนอื่นฟังนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ไหวหรือรู้สึกไปต่อไม่ไหวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเราก็แค่พักเนาะแล้วก็ เหนื่อยก็กินข้าวเหนื่อยก็กินข้าวเนาะถ้าง่วงก็นอนอะไรเงี้ครับก็พยายามคิดอะไรให้มันซิมเปิลมากขึ้นเราอาจจะหาทางออกเจอที่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็รายการก็หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมหวังว่าหน้าฝนทุกคนจะผ่านไปได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ได้เจอกับที่พักใจได้เจอกับผลรู้ใจที่จะสามารถทําให้ชีวิตผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะครับสำหรับวันนี้รายการ l o s ซอร์ s ลส n <in> p น d c a s t ก็ ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็สามารถติดตามคอนเทนต์ของทาง Deactive ได้ทางาเว็บไซต์ Deactive นะครับแล้วก็อีกช่องทางอีกมากมายนะครับสวัสดีผมผภูเขาพิดอนภายิเนศขอลาไปก่อนสวัสดีครับ